สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการจับข่าวมาคุยนะครับผมวิชัยจงธนพิพัฒน์นะครับกรรมการรองกรรมการบริษัทเฟรดลิงเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็เป็นรองประธานนะครับคณะธุรกิจบริการและก็นโยบายลงทุนนะครับของสภาหอการค้านะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการของสำนักนโยบายการจราจรแห่งชาตินะครับหรือสนขนะครับการขนส่งแห่งชาตินะครับก็ผมก็ได้มีไปประชุมนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกก็มีเรื่องเกี่ยวกับที่ผมไปงานโลจิสติกแฟร์มานะครับก็ปรากฏว่างานโลจิสติกแฟร์ที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างก็มีการผมก็ได้ไปชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องแพลเลตนะครับซึ่งเป็นแพลเลตเป็นกระดาษนะครับซึ่งก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นมิติใหม่อันนึงที่ผมได้ไปชมมานะครับแล้วก็มีตัวแทนต่างประเทศจากสมาคมขนส่งจากต่างประเทศทั้งเวียดนามเขมรไทยพม่านะครับแล้วก็ทางด้านลาวนะครับประเทศลาวนะครับแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็มีหลายประเทศนะครับเข้ามาร่วมงานนะครับงานนี้ก็เรียกว่าเป็นงานอินเตอร์ย่อยๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับที่งานนี้นะครับยังมีเกี่ยวกับการระบบโลจิสติกการขนถ่ายต่างๆมีโฟกลิฟต์นะครับแล้วก็มีตัวยกโฟกลิฟต์ที่ใช้แรงงานคนใช้สามารถที่จะดูดกล่องนะครับดูดกล่องสินค้าออกมาได้โดยไม่ต้องยกนะครับเรียกว่าคนมีอายุมากหรือคนที่ต้องขนของหนักๆประมาณสัก15โลนะครับหรือ20โลนะครับเป็นเวลานานๆก็สามารถใช้เครื่องนี้ดูดจากเยอรมันนะครับก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นการทุ่นแรงนะครับซึ่งขณะนี้เป็นที่นิยมมากเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเริ่มมีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานคนที่ใช้แรงงานนะครับโดยเฉพาะระดับล่างนี่ค่าแรงสูงและยังไม่พอนะครับยังขาดแคลนด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นปัญหาหลักเลยนะครับถ้าเรารู้จักการประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกหรือใช้เครื่องมือกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์เอามาประยุกต์ในบางส่วนซึ่งคิดว่าถ้าคุ้มนะครับเพราะค่อนข้างจะแพงเหมือนกันต้องไปคำนวณให้ดีๆแต่ถ้าปริมาณงานเราเยอะๆนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการคำนวณการประเมินนะครับแล้วก็มีบริษัทขายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับที่เกี่ยวกับโลจิสติกในการจัดเรียงสินค้าในการวางวัสดุสินค้าในการวางแผนระบบการขนส่งต่างๆนะครับและยังมีสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยมาเสนอเกี่ยวกับจะทำชิปปิ้งตอกของอย่างไรให้รวยหรือครับแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็มีทั้งการท่าอากาศยานการทางพิเศษนะครับผมก็ไปคุยกับการท่าอากาศยานนะครับก็ไปร้องเรียนเล็กหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสารสินค้าอันตรายนะครับซึ่งค่อนข้างจะขั้นตอนยุ่งยากและล่าช้าก็มีไปคุยกับน้องที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยขั้นตอนของการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับสินค้าอันตรายขึ้นเครื่องบินนะครับค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้เวลานานกว่าการขนส่งไปทางเรือซะอีกนะครับบางทีตั้ง2อาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้ใบอนุญาตซึ่งการท่าอากาศยานเนี่ยเป็นคนอนุญาตนะครับแล้วก็นอกจากสายการบินแล้วนะครับการท่าอากาศยานจะต้องขออนุญาตให้ท่านผู้ชมนะครับที่มีสินค้าส่งออกไปนะครับหรือชาวโลจิสติกนะครับที่มีสินค้าส่งออกนะครับจะต้องขออนุญาตจากการท่าอากาศยานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการขออนุญาตก็ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอันตรายว่าสินค้าอันตรายเป็นประเภทไหนสินค้าอันตรายนี้มีรหัสสินค้าอะไรมีหมายเลขรหัสอะไรมีส่วนประกอบอะไรมั่งและสินค้าอันตรายที่ว่านี้นะครับไปโดนสินค้าตัวอื่นมีปัญหาอะไรไหมมีจุดเยือกแข็งจุดระเบิดอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาสินค้าอันตรายอยู่บนเครื่องบินเนี่ยความกดอากาศมันจะต่างกันแล้วปกตินะครับอากาศจะเบาบางนะครับสินค้าบางอย่างถ้าเบาบางก็อาจจะระเบิดได้นะครับหรือการบรรจุหีบห่อนะครับผมเคยเอาถุงนะครับที่เป็นลูกโป่งที่เป็นคลิปหนีบนะครับแล้วก็มีอากาศเข้าไปเนี่ยถึงขนาดบวมออกมาเลยนะครับเพราะความกดอากาศมันต่างกันนะครับถ้าบวมมากถ้าเกิดข้างในเป็นวัตถุที่เป็นอันตรายก็จะระเบิดได้
เนี่ยมันเกี่ยวกับความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการท่าอากาศยานก็มีการตรวจแต่ปัญหาก็คือผมก็เลยติงเขานิดนึงว่าเออทำไมถึงได้ช้าขนาดนี้และใช้เวลานานมากนะครับทำไมในการยื่นเอกสารการท่าไม่ตรวจให้เราในเวลาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็แจ้งกลับตอนที่เรายื่นนะครับว่าเบื้องต้นท่านขาดเอกสารอะไรนะครับปรากฏว่าพอขาดเอกสารก็ท่านก็จะแจ้งมาอีก 2-3 วันซึ่งก็ต้องไปยื่นหมายอีกซึ่งก็ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับขั้นแรกก็น่าจะทำเหมือนกับที่ทางอำเภอเขาทำหรือเขตที่เขาทำนะครับก็คือเวลาเรายื่นเอกสารแล้วเอกสารเนี่ยมีอะไรมั่งครบหรือเปล่านะครับน่าจะมีเคาน์เตอร์ตรวจสอบตรงนี้แต่การท่าสัญญาณก็ไม่ได้มีตรงนี้ผมก็เลยแนะนำไปในส่วนนี้ก็คิดว่าเราก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การส่งออกทางขั้นการทางขนส่งทางอากาศก็จะมีปัญหาถ้าขั้นตอนมันมีมากขึ้นซึ่งการขนส่งสินค้าอันตรายทางการท่าเรือเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากขนาดนี้นะครับก็ใช้เวลาที่น้อยกว่านะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับการท่าเรือประเทศไทยนะครับเราจะยื่นล่วงหน้านิดหนึ่งครับวันหนึ่งแต่ว่าของการค่าสัญญาณเนี่ยเขาไปตรวจถึง3วันแล้วก็มาแจ้งเรากลับซึ่งขั้นตอนอันนี้ก็ผมก็ลองเรียนไปก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมหรือคนที่เกี่ยวข้องการท่าสัญญาณนะครับถ้าอย่างไรก็สนใจรายละเอียดหรืออยากจะทราบรายละเอียดที่ผมพูดมานี้นี่ก็สอบถามไปได้นะครับที่บริษัทเฟรดลิงเอ็กซ์เพรสหรือติดต่อไปที่สมาคมทาฟ้านะครับสมาคมขนส่งทางอากาศนะครับก็อันนี้ก็ฝากเรียนให้ทราบนะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะมีน้องณัฐพลนะครับเอิญยังกำลังติดต่ออยู่กำลังติดต่อเรื่องเทคนิคนะครับน้องณัฐพลเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะครับเราจะมาคุยให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีไปประชุมนะครับทางด้านกรมเจรจาการค้านะครับก็มีพูดถึงปัญหาทางด้าน FTA นะครับการค้าเสรีนะครับต่างๆก็มีพูดถึงการค้าเสรียุโรปนะครับก็ขณะนี้มีพวกคณะพวก NGO นะครับที่เกี่ยวกับองค์กรที่อิสระนะครับก็มาร้องเรียนไม่อยากให้รัฐบาลเปิดเสรีการค้ากับทางยุโรปนะครับตอนนี้ทางกรมเจรจาก็พยายามต่อรองอยู่นะครับก็เนื่องจากว่าเกรงว่าถ้านำเข้าอนุญาตให้เปิดเสรีการค้าเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงอย่างเช่นยานะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับท่านที่เป็นผู้บริโภคหรือคนไข้ที่ต้องทานยาราคาแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมเจรจาพยายามต่อรองอยู่นะครับแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยพยายามจะต่อรองขอให้มีสิทธิ์ทำธุรกิจในประเทศไทยได้ 100% นะครับเหมือนกับที่อเมริกาได้นะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทางภาครัฐก็พยายามพิจารณาอยู่นะครับพยายามเจรจาต่อรองอยู่ทางเราก็พยายามที่จะเอาสปาเข้าไปร้านอาหารเข้าไปก็พยายามให้ทางยุโรปเนี่ยผ่อนผันเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางด้านสปาหรืออาหารส่วนประกอบการจัดตั้งอาหารแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องอาหารก็พยายามจ่อรองหลายๆส่วนในส่วนนี้ที่เราได้เปรียบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะเสียเปรียบมากกว่าเท่าที่ผมฟังดูนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งทางยุโรปเนี่ยต้องการให้ทำมากก็คือขั้นตอนการจัดสร้างจัดซื้อนะครับหรือพวกเคียวเมนนะครับเพราะว่าทางยุโรปนี่มองว่าการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยไม่ค่อยจะโปร่งใสนะครับก็อยากให้มีการปฏิรูปและปฏิวัติให้เป็น e-auction นะครับเป็นลักษณะการซื้อทางผ่านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การประมูลต่างๆเนี่ยให้โปร่งใสมากกว่านี้นะครับก็มีการยกตัวอย่างถึงโครงการ3โครงการเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับ3 แสนล้านนี่นะครับ 350,000 ล้านนี่ก็มีพูดกันว่าค่อนข้างไม่โปร่งใสนะครับในที่ประชุมก็มีคุยกันนะครับตัวแทนจากหอการค้าก็มีพูดว่าในลักษณะการประมูลเนี่ยใช้เวลาสั้นมากนะครับจาก200กว่าบริษัทเหลือแค่2-3บริษัทเท่านั้นเองนะครับซึ่งบริษัทไทยก็หมดสิทธิ์ในการประมูลลักษณะนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนคติต่างๆว่าอันนี้เป็นการวางสนุกหรือเปล่าหรืออะไรนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีการคุยกันอยู่นะครับก็อยากให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสกว่านี้นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็พูดเลยว่าให้จับตาดูเคมอเควอเตอร์ให้ดีๆนะครับ
เดี๋ยวจะแปลงกายกลายเป็นบริษัทไทยเข้าไปนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดมีการแปลงกายจากบริษัทไทยเข้าไปก็แสดงว่าต้องมีขั้นตอนที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเงื่อนไขของรัฐบาลที่เกี่ยวกับทางด้านเควอเตอร์นะครับก็มีทางด้านการประมูลทางด้านการบริหารจัดการน้ำก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆท่านสงสัยก็คือทำไมให้เวลาแค่7วันเท่านั้นเองนะครับและยังไม่พอมีการรับรองโดยประเทศรัฐบาลของประเทศนั้นด้วยนะครับแล้วก็สถานทูตของประเทศนั้นซึ่งหลายๆขั้นตอนเนี่ยทำให้นักลงทุนนะครับที่จะมาลงทุนแล้วมาสร้างในโครงการก็ล่าถอยไปจาก200กว่าบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่แพ้นะครับแล้วก็ทางสภาทางหอการมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับก็ได้ทำการวิจัยนะครับถามบริษัทที่เข้าไปประมูลหลายๆบริษัทหลายๆบริษัทอันนี้จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับก็มีซึ่งทางสภาหอการค้าเราก็มีการที่เรียกว่าค่อนข้างจะต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันมากนะครับก็มีการพูดในการวิจัยของอันนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับอันนี้เป็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าซึ่งไปติดต่อแล้วก็สอบถามแบบสอบถามนักธุรกิจที่ทำด้านการก่อสร้างนะครับหรือการประมูลทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินใต้โต๊ะหรือเงินที่ไม่โปร่งใสนี่ประมาณเกือบ 25% ถึง 30% ในแต่ละโครงการนะครับอันนี้ก็มีการพูดกันในลักษณะของการวิจัยซึ่งนักธุรกิจหลายคนยอมเปิดเผยในส่วนนี้ออกมานะครับซึ่งอันนี้มีแหล่งข้อมูลได้เช็คจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่าประเทศไทยเราจะต้องมีการแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนและก็เรื่องความโปร่งใสมากกว่านี้นะครับมิฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณและอาจจะเป็นประเทศที่เรียกว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าเจ๊งเลยประเทศไทยอาจจะเจ๊งได้ถ้าเราทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองจ้องที่จะคอร์รัปชันนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้เราภาคนักธุรกิจเราก็อยากจะทำให้ธุรกิจนะครับหลายๆอย่างนะครับนี่ก็มีกรณีศึกษาของทางคุณชูวิทย์ก็มีพูดเกี่ยวกับเรื่องรถไฟที่ตกรางเนี่ยส่วนใหญ่ก็คุณชูวิทย์ก็ขมวลวิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นส.ส.กทม.นะครับก็มีออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่ารถไฟตกรางบ่อยเพราะว่ารางรถไฟของเรานี่นำเข้าจากประเทศจีนนะครับไม่ได้มาตรฐานเขาบอกว่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่าอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งว่าทำไมคุณภาพบางทีคุณภาพของเราต่ำก็ทำให้มีปัญหานะครับอันนี้ก็ฝากทางด้านการรถไฟนะครับแล้วก็ปปช.ดูด้วยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ทำไมพรรคนี้ถึงได้ตกรางบ่อยเหลือเกินถี่มากเลยมันเกี่ยวกับสเปคที่ผิดมาตรฐานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหลายๆข่าวที่ในสภาหอการค้าคุยกันนะครับแล้วก็จะมีข่าวต่างๆนะครับหลายๆข่าวนะครับที่น่าสนใจส่วนที่ผมไปประชุมที่สนค.สำนักนั้นนโยบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประชุมทางด้านคณะกรรมการกำกับการศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมคงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งของไทยนะครับสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับหรือ AEC นะครับที่อาคารสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรนะครับก็มีประเด็นที่ผมเสนอไปในนามหอการค้าก็มีเรื่องเกี่ยวกับ อยากให้ภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจเวลาโดยเฉพาะกรมเจรจาพยายามไปต่อรองกับประเทศมาเลเซียหน่อยนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างจะเอาเปรียบประเทศไทยทั้งประเทศสิงคโปร์ด้วยที่ไม่ให้รถบรรทุกที่มีรถของประเทศไทยเข้าไปในประเทศแต่ในทางกลับกันรถของมาเลเซียสามารถเข้ามาในประเทศไทยและเข้าไปในสิงคโปร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สมาคมต่างๆขนส่งร้องเรียนมาว่าภาครัฐไปต่อรองยังไงทำไมถึงมีปัญหาอันนี้นะครับในเวทีอาเซียนและเวทีหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ก็อยากจะผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาด้วยนะครับครับช่วงนี้ผมขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามน้องณัฐพลนะครับจะมาพูดวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับขอพักสักครู่ครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่าง
จ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศและกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหกัปการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-628-8361หรือที่ worldwideweb.bkkmarathon.com ยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการจับข่าวมาคุยนะครับอยู่ในช่วงเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับต่างๆทั้งนำเข้าส่งออกและตลาดหลักทรัพย์นะครับผมก็จะขอนำข่าวเกี่ยวกับที่น่าสนใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็นำมาคุยให้ฟังว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวขอเข้า PowerPoint นะครับอันนี้ก็มั่นใจฉับไวก้าวไกลพัดทั่วไปนะครับก้าวไกลทั่วไปคือการบริการของบริษัท Freightlink Express นะครับก็ขออยากเรียนเชิญให้ใช้บริการนะครับอันนี้เราก็ย้ายไปที่ตึกทำการใหม่นะครับก็มีที่ว่างประมาณ200ตารางเมตรกับ100ตารางเมตรนะครับก็สนใจก็ติดต่อไปที่บริษัทได้นะครับ202-210-2888นะครับAEC สับวลคำวันนี้คำว่า AEC Scorecard นะครับ AECสกอร์การ์ดย่อมาจากคำว่า Asian Economic Committee Scorecard นะครับคือแผนงานและกลไกติดตามการดำเนินงานนะครับเขาจะมีแผนงานแล้วก็มีใบติดตามเพราะว่าบางทีประชุมมาแล้วไม่ทราบว่างานไปถึงไหนเขาจะมีใบเป็นสกอร์การ์ดเป็นเหมือนกระติ๊กๆๆนะครับว่าตัวนี้ไปถึงไหนละพูดตัวเรื่องนี้ไปถึงไหนเซตขึ้นมาตั้งโครงการขึ้นมานะครับแล้วก็มีการmonitoringmechanic นะครับ monitoring mechanic ก็คือกลไกนี่เองนะครับเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจะวัดผลการดำเนินการตาม AEC blueprint นะครับเป็นรายสาขาทั้งในระดับภูมิภาคและรายประเทศนะครับก็จะมีการเหมือนกับคล้ายๆเป็นตารางต่างๆนะครับครับโอเคขณะนี้น้องณัฐพลนะครับผู้จัดการนะครับบริษัทผู้จัดการนะครับผู้จัดการการเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในสายนะครับสวัสดีน้องตัตพลครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับอาจารย์วิชัยสวัสดีครับผมครับวันนี้ตลาดหุ้นที่เป็นยังไงครับเนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมา19จุดครับบวกขึ้นมาแรงมากครับโอ้ 1.38% เลยครับผมปัจจัยอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นมาแรงครับปัจจัยอันที่1ก็คือเขามองว่าทางอเมริกาครับก็ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของงบประมาณของเขาอะครับผมนะฮะยังไม่สามารถออกงบประมาณในปี57ได้ทีนี้เงินต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยยังลงทุนอยู่ที่เอเชียอยู่ครับผมอืม
ก็เลยทำให้ประเทศไทยก็ได้รับผลพลอยได้ตรงนี้มาด้วยครับอ๋อคือที่อเมริกามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับที่ว่าชัตดาวน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับคือจุดในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับประมาณตอนนี้คือทั้งหมดที่ต้องหยุดคือประมาณ 800,000 ตำแหน่งอ๋อ 800,000 ตำแหน่งเพราะว่ารัฐบาลมีปัญหากับฝ่ายค้านใช่ครับค่ะไม่สามารถจะอนุมัติเงินงบประมาณเงินเดือนให้กับข้าราชการได้ใช่ครับผมโอ้ก็เลยเขาเรียกว่าชัตดาวน์ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือในรอบ17ปีมาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในสหรัฐอเมริกาเงินลงทุนในประเทศอเมริกาก็เลยไหลเข้ามาประเทศไทยแทนใช่ครับก็ไหลในทางเอเชียครับผมก็เลยประเทศไทยวันนี้ก็ได้ผลพลอยได้ตรงนี้ครับแล้วมีอันนี้แล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับเหตุผลอื่นก็อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องที่ว่าความกังวลด้านการเมืองของเมืองไทยครับผมที่ว่าเรื่องพ.ร.บ.ไม่ใช่พ.ร.บ.เรื่องที่ว่าเปลี่ยนแปลงที่มาของสว.ครับที่ว่าแก้ไขไปแล้วสว.ใช่ครับที่มาของสว.ซึ่งค่อนข้างจะผ่านแน่นอนครับก็ยังไงก็ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องก็หมายว่ายกคำร้องก็แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาอ๋อยื่นทูล9ได้ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยระยะปัจจัยบวกทำให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นใช่ครับครับแล้ววันนี้มีหน้ากระดานนี่เป็นไงครับวันนี้หน้ากระดานท็อปเล่นกันเยอะนี่ตัวอะไรครับก็อันดับที่1เลยนะฮะก็คือตัววินเนอร์ครับอะไรคือวินเนอร์ครับวินเนอร์เป็นหุ้น IPO คือหุ้นที่เข้าตลาดวันแรกครับผมเขาทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าทางด้านอาหารนะครับอ๋อ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพวกเกี่ยวกับอาหารในแบรนด์ต่างๆครับผมนะฮะพอยกตัวอย่างได้ไหมแบรนด์อะไรที่เราพอรู้เช่นฟู้ดแลนด์โลตัสอะไรอย่างเงี้ยฟู้ดแลนด์โลตัสครับแล้วก็เยอะแยะอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมครับอันนี้คือเขาก็เป็นคนทั้งนำเข้าด้วยแล้วก็ทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยครับครับแล้วก็วันนี้ตัวนี้บวกขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยครับปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 1,295 ล้านบาท 1,295 ล้านบาทบวกขึ้นมา 144% ครับนับตั้งแต่ชั่วโมงนาทีแรกที่เปิดนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้นะครับจาก2บาทนะฮะอ๋อจาก2บาทจาก2บาทขึ้นมาอยู่ที่ตอนนี้คือ4บาท88สตางค์โอ้ขึ้นมา 100% นั่นเหรอ 144% เลยครับโอ้โหแล้วพื้นฐานเป็นไงครับเนี่ยบริษัทนี้พื้นฐานของบริษัทนี้ก็มีกำไรโตขึ้นเรื่อยๆครับผมครับก็จริงๆราคาเป้าหมายของปีหน้าครับ2557เขามองว่าอยู่ที่ประมาณ3บาท40แต่ว่าอันนี้ก็เล่นเกินพื้นฐานมาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นวันแรกนะฮะก็จะ คนก็อยากจะเข้าไปเล่นเยอะหน่อยครับหุ้นก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะอันดับที่2ก็เป็น True ครับ True ที่มือถือใช่ไหมใช่ครับโทรศัพท์มือถือใช่ฮะ True ก็บวกขึ้นมา30สตางค์ 3.7% อ้าวทำไม True วันนี้มาแรงครับคือวันนี้ก็คือก็น่าจะเป็นผลพวงทั้งตลาดนะครับว่าคลายความกังวลเรื่องการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์จากเรื่องทางอเมริกาอ้าวงวดที่แล้วน้องบอกว่าธนาคารแรงทำไมงวดนี้มากลับมาเป็นสื่อสารแรงอันดับต่อมาก็เป็นเคแบงค์นะครับอันดับที่สามเคแบงค์ก็มาเหมือนเดิมตามก็มาพร้อมกันใช่ครับเคแบงค์ก็มาใช่ครับวันนี้บวกมาบาท2บาท50ครับ 1.69% ครับวันนี้ก็ถือว่าหลายๆตัวหุ้นตัวใหญ่ๆก็กลับมาได้หมดแล้วตอนนี้นักลงทุนรายเล็กหรือสถาบันเล่นเยอะครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นตัวกองทุนนะสถาบันเล่นเยอะสถาบันเล่นเยอะใช่ครับผมนะฮะก็จะทำให้ตลาดเนี่ยก็สามารถพยุงไว้ตรงประมาณ 1,400 จุดได้ครับอ๋อสถาบันนี่หมายถึงสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศหรือสถาบันพวก LTF RTF พวกนี้ใช่ๆพวกกองทุนอ๋อกองทุนในประเทศใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมาช้อนซื้อเยอะใช่ครับผมอืมก็อันนี้ก็เลยทำให้โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่อยู่ในเซ็ต50นะฮะก็กลุ่มพวกนี้อย่างพวกหุ้นแบงก์พวกธนาคารพวกกลุ่มสื่อสารครับก็แล้วกลุ่มพลังงานหน่อยๆนะก็จะมีมาช่วยพยุงตลาดไว้ครับเวลาขึ้นลงเนี่ยก็ถ้าเล่นในหุ้นกลุ่มพวกนี้เวลาขึ้นมาแล้วก็ข
ขายก่อนทำกำไรก่อนนะฮะแล้วก็ลงมาเราก็รับซื้อคือเล่นเป็นรอบอย่างเงี้ยครับก็อาจจะพอทำกำไรได้บ้างในตลาดที่แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยชัดเจนแบบนี้ครับครับครับผมอ๋อแล้วมีหุ้นที่จะเข้าใหม่มีไหมเร็วๆนี้หุ้นจะเข้าใหม่ก็ตอนนี้จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อไทยรีเอลนะฮะตัวภาษาอังกฤษตัวย่อคือ THREL THREL REL ใช่ครับ REL เป็นกลุ่มประกันชีวิตครับอ๋อประกันชีวิตก็จะเข้ามาในตลาดในวันที่9ตุลาคมนะฮะก็น่าจะอยู่ในช่วงอาทิตย์หน้าครับชื่อเต็มๆเขาอะไรนะกลุ่มประกันชีวิตครับชื่อเต็มๆเขาหน่อยฮะครับจริงๆตัวนี้ชื่อเต็มๆเขาก็คือไทยรีอินชัวรันส์ไลฟ์ครับผมรีอินชัวรันส์ไลฟ์เหรอใช่ครับก็คือเป็นตัวที่แยกออกมาจากตอนนี้ก็คือบริษัทนี้ก็มีอยู่ในหลักทรัพย์แต่ว่าชื่อว่าไทย THRE แต่ว่าตัวนี้จะแยกว่าเป็นประกันชีวิตครับผมจะเป็นประกันสองส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือตัวออกมาใหม่ก็คือเป็นบริษัทเมื่อกี้น้องตันตะพลบอกว่าที่อเมริกามันแย่ลงใช่ไหมก็มันก็เลยไหลมาถ้าอย่างนั้นหุ้นที่อเมริกาก็ตกใช่ไหมวันนี้หุ้นที่อเมริกาเป็นไงตกเมื่อคืนเมื่อคืนใช่ไหมฮะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็เรียกว่าคือย่อลงมาครับผมนะฮะใช่ครับก็ลงมาประมาณ58จุดครับประมาณ 0.39% โอ้ครับครับคือภาพรวมตลาดทั้ง Nasdaq ทั้งดาวโจนส์นะฮะแล้วก็ทั้ง S&P ครับภาพรวมเนี่ยก็อยู่ในแดนลบทั้งหมดครับนะฮะแล้ววันนี้เอเชียก็แต่ว่าช่วงนี้ตลาดในเอเชียเนี่ยทางประเทศจีนกับทางฮ่องกงครับครับเขาก็จะหยุดการซื้อขายเนื่องจากอ๋อใช่วันชาติจีนประจำชาติจีน1อาทิตย์เลยครับผมก็จะไปดูอีกทีอาทิตย์หน้าสำหรับโกงแห่งเฟงที่ฮ่องกงแล้วก็ตลาดฟันเจิ้นที่เมืองจีนครับแล้วตอนนี้นี่นักลงทุนย่อยนี่หรือนักลงทุนเล็กนี่เขาช้อนตัวไหนเยอะครับเนี่ยวันนี้ช่วงนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็พูดยากครับแต่ว่าถ้าให้ผมมองภาพรวมเขาก็อาจจะไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆกับหุ้นขนาดกลางครับแต่ว่าคือตอนนี้หุ้นตัวไหนที่นักลงทุนย่อยช้อนกันเล่นกันเยอะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหุ้นที่ตลาดเล่นกันอยู่อย่างวันนี้ผมก็มองว่าวินเนอร์ก็น่าจะมีเอาวินเนอร์นี่ตั้งนุนเล่นเยอะเล็กมองว่าเยอะมองว่าหลายย่อยน่าจะเข้าไปเก็งกำไรกันพอสมควรคือหุ้น IPO อ่ะฮะคือหุ้นที่เข้ามาใหม่เขาจะเรียกว่าหุ้น IPO ครับก็แล้วตอนนี้นี่มันจะเงยหัวแล้วยังกราฟของหุ้นนี่วันนี้หรือยังตกลงขยับมาหน่อยภาพรวมของดัชนีครับกราฟเซตของดัชนีหุ้นในประเทศไทยเนี่ยเทียบ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นไงครับตอนนี้ยืนเหนือเส้น200วันเรียบร้อยแล้วครับก็คือหมายความว่าค่าเฉลี่ย200วันตอนนี้มันยืนเหนือแล้วครับผมอะไรนะคือค่าเฉลี่ยของดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยอะครับผมครับก็คือเซตตัวนี้เซตอินเด็กซ์นะฮะก็คือยืนเหนือ 1,424 เรียบร้อยแล้วแสดงว่าก็ขึ้นนะเนี่ยก็มีโอกาสครับมีโอกาสถ้ายืนได้ก็อาจจะไปทิศทางไปในทางขาขึ้นครับแล้วน้องนันทพลคิดว่ามีแนวโน้มจะขึ้นไหมหรือจะลงในไตรมาสนี้ก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นการขึ้นระยะสั้นนะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าต่างชาติก็ยังไม่หยุดขายครับตอนนี้ระยะสั้นน่าเล่นตัวอะไรครับระยะสั้นวันนี้กลุ่มไหนน่าเล่นกลุ่มไหนคือวันนี้เนี่ยเขาก็มองระยะสั้นเขาจะแนะนำตัว B-Land ครับอ๋อ B-Land เหรออ้าวทำไมไม่เป็นวินเนอร์ก็คือก็ส่วนใหญ่วินเนอร์คือที่เขาไม่แนะนำเพราะว่าจริงๆมันโดนโปรโมทด้วยตัวมันเองอ๋อมีการแล้วใช่ฮะครับคนเขาก็ถ้ารู้เขาก็จะเล่นกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตัวที่นอกเหนือจากวินเนอร์เนี่ยก็จะมีอย่าง B-Land เนี่ยครับB-Land มีปัจจัยอะไรครับถึงน่าเล่นในระยะสั้นปัจจัยพื้นฐานก็คือว่ามันเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อะครับ oh. นะฮะก็คือมันจะไม่มีผลมากต่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยครับ oh. แล้วก็ในเรื่องมีข่าวว่าเขาจะขายตัว Impact Arena ครับผม
ฮะเข้ากองทุนREIT ครับ คือมันจะทำให้สามารถขยายศูนย์ประชุมให้ใหญ่ขึ้นได้ อันนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีครับก็คือถ้าให้ผมแปลฟังง่ายๆคือว่าตอนนี้มูลค่าทางบัญชีของเขาเนี่ย 0.72 ที่ 0.72 หมายความว่าถ้าบริษัทนี้เขาขายบริษัทนี้ทิ้งเราซื้อหน้าราคานี้ก็เรียกว่าถูกกว่าราคาที่เขาขายทางบริษัทนี้เขาทิ้งครับทางกิจการครับก็คือเรียกว่าน่าสนใจที่เข้าไปซื้อแล้วสำหรับเงินเย็นล่ะครับน่าจะเล่นตัวไหนเงินเย็นๆนะฮะสัก3เดือนเก็บไว้แช่เย็นๆเอาไว้เงินเย็นๆแช่เก็บไว้ล่ะฮะคือจริงๆตอนนี้ผมให้น้ำหนักไปทางหุ้นกลุ่มที่เรียกว่าภาษาหุ้นเขาเรียกว่าแลกการแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าหุ้นที่แบบว่ายังแบบไม่เป็นที่สนใจมากนักนะครับวันนี้กสิกรเขาก็ให้หุ้นกลุ่มนี้มาด้วยก็คือชื่อว่าตัวTPI โพลีนครับผมทำพวกปูนนะฮะพวกปูนออลลีนไนโพลีนตัวย่อตัวโค้ดอะไรนะตัว T Thailand ตัว P Poland นะครับตัว I แล้วก็ตัว P Poland แล้วก็ตัว L ครับผมTPIL TPIPL 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 ครับตัวนี้ก็เพราะว่าเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องอ๋อใช่น้ำท่วมเป็นปัจจัยที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างเยอะใช้ปูนใช้อะไรเยอะครับใช่ช่วงนี้ใช้เยอะครับแล้วราคาตรงนี้ก็ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างเยอะครับแค่ 0.4 เท่าเองครับแล้วอสังหาริมทรัพย์เป็นไงครับช่วงนี้อสังหาริมทรัพย์ภาพรวมก็จริงๆก็ขึ้นมาตามตลาดนะแต่อาจจะขึ้นได้ไม่ได้ร้อนแรงมากครับไม่ได้ร้อนแรงเอาแล้วเงินบาทนี่ตอนนี้มันเริ่มจะแข็งแล้วใช่ไหมเงินบาทใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เงินมันไหลเข้ามานี่เงินบาทเริ่มแข็งหรือยังก็ถ้าดูเงินบาทเทียบยูเอสดอลลาร์นะครับผมครับเงินบาทเทียบยูเอสดอลลาร์ตอนนี้ก็เรียกว่ายืนอยู่แถว31 บาท.18ยูเอสดอลลาร์ครับครับก็เรียกว่าค่อนแข็งในอยู่ในทิศทางที่ว่าอยู่ตรงแนวรับแถวๆไม่หลุด31 บาทนะครับโอ้ครับก็เรียกว่ายังแข็งแต่ว่าไม่ถึงกับว่าจะยังติดอยู่ว่ายังไม่แข็งไปได้มากกว่านี้เท่าไหร่ครับโอ้เอ๊ะแล้วเขามีพูดเรื่อง PE นี่คืออะไรอ่ะPE นะครับ PE มันย่อมาจากอะไร PE PE ย่อมาจากราคานะครับราคาส่วนด้วยตัวมูลค่าของหุ้นนะครับผมนะฮะใช่ครับก็คือหมายความว่าถ้า PE ตัวเนี้ยจะบอกความถูกความแพงของหุ้นครับก็คือถ้าหุ้นตัวนี้ PE ที่10เท่าก็เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานปกติ20เท่า10เท่าฮะ10เท่า10เท่าเลย10เท่าก็คือเป็นปกติก็คือแปลว่าค่าความคือสมมติว่าบาทนึงถ้าขายกัน10บาทก็ถือว่าปกติปกติไม่ได้แพงมาก20แล้ว10โทษนะครับ10 นะ10อ๋อ10ใช่ไหมใช่อ๋อถ้าพามัน1บาทขายกัน10บาทก็ถือว่าปกติใช่ฮะก็ยังอ้าวแต่มีบางตัว1บาทขายกัน100นี่ก็ถือว่าเกินปกติใช่ครับมันเรียกโอเวอร์ราคาอ๋อโอเวอร์ราคาเกินปกติแต่ว่าหุ้นบางตัวเค้าก็อย่างหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับส่วนใหญ่ PE เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงครับผมครับอย่าง20ประมาณ25เท่าฮะสมมุติว่าผมมีเงินเป็นล้านตอนนี้นะครับแล้วผมอยากจะไปซื้อหุ้นโดยที่ตอนนี้มองดอกเบี้ยมันต่ำครับน้องณัฐพลคิดว่าตัวไหนที่น่าจะไปซื้อมาชดเชยดอกเบี้ยที่ผมขาดทุนไม่ค่อยได้เยอะมันพอแล้วก็มั่นคงด้วยก็ผมแนะนำว่าถ้าแต่ไม่หวือหวานะเอาแบบพอไม่หวือหวาก็คืออินทัชไปเลยครับอินทัชเหรอตัวชินคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ตัวย่ออะไรนะครับ INTUCH ครับผม INTUTH CH นะ CH แล้วก็ H ฮ่องกงอ๋อเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยอินทัชก็เป็นบริษัทโฮลดิ้งครับของบริษัทแอดวานซ์นะครับอ๋อของแอดวานบริษัทแม่งแอดวานโฮลดิ้งแอดวานแอดวานที่มือถือ AS ใช่ไหมครับ AS ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นโฮลดิ้งครับอ๋อตัวนี้น่าจะเข้าไปช้อนซื้อใช่ก็
็คือถ้ามีเงินเย็นใช่สำหรับคนที่ไม่งั้นก็ซื้อแอดวานซ์ไปเลยซื้อแอดวานซ์ไปเลยครับก็คือมันได้ทั้งสองทางอ๋อค่อนข้างจะชัวร์แล้วก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารแน่นอนแล้วก็ไม่เสี่ยงสูงครับตราบใดที่รัฐบาลยังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมครับเพราะส่วนใหญ่ในยุคนี้ถ้าเป็นยุคของพรรคเพื่อไทยราคาแอดวานซ์มันจะไม่ต่ำกว่า200ฮะส่วนใหญ่อ๋อครับครับแล้วเขาให้ปันผลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอปันผลก็เนี่ยฮะแสดงเขาต้องให้ปันผลไม่ต่ำกว่า20บาทเลยนะให้ปันผลเท่าไหร่ที่ผ่านมาก็คือเอาง่ายๆครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันฮะครับสำหรับตัว InTouch เนี่ยก็ให้ประมาณณตอนนี้ณราคาตอนนี้คือประมาณ4บาท4.5%4.5% เลยใช่ครับก็ดีกว่าแบงค์ตอนนี้ก็2% เองถ้าเป็นตัวแอดวานซ์ก็ 4.22% ครับตอนนี้อืมก็เรียกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4% ครับนะฮะแต่ถ้าราคาหุ้นไปกว่านี้ก็อาจจะมีโอกาสว่าปันผลมากกว่านี้ครับผมโอ้โหเลยใช่ฮะแล้วตอนนี้นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำไมมีช่วงหนึ่งมันตกเนี่ยมันเพราะอะไรช่วงหนึ่งที่ร่วงลงมาครับก็คือเขากังวลว่าจะเรื่องจะต่อหรือไม่ต่อ QE อะครับผมอ๋อไม่ต่อ QE แต่ปรากฏว่าต่อทีนี้ต่อเนี่ยมันอย่างที่ผมเคยเท้าความไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือว่าถ้าต่อแล้วสรุปแล้วเขาต่อใช่ไหมใช่อาจจะต้องขออภัยน้องณัฐพลด้วยเนื่องจากเวลาหมดละอยากให้น้องณัฐพลสรุปนิดนึงสัก1นาทีสั้นๆครับว่าเป็นยังไงแล้วก็แนะนำเกษตรกรดูว่าเป็นยังไงถ้าใครสนใจครับได้ครับก็แนะนำนิดนึงครับก็ตลาดช่วงนี้ก็คิดว่ายังผันผวนอยู่ครับผมแล้วก็กรอบในการลงทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,350 จนถึง 1,450 นะฮะครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดจะเล่นหุ้นตัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไปดีกว่าครับผมนะฮะแล้วก็อย่าพยายามถ้าเล่นเก็งกำไรก็ต้องมีเขาเรียกว่าจุดหยุดขาดทุนไว้ประมาณสักแล้วแต่เราครับ3-5%ถ้าสนใจรายละเอียดติดต่อนักทุนที่เบอร์อะไรครับครับ02ครับผมครับ696ครับครับ0439ครับครับโอเคนะฮะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ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 ก็ช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับข่าวโลจิสติกส์นะครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับขจัดรังแคแก้ขันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339บ้า
จะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการจับข่าวมาคุยนะครับเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับข่าวโลจิสติกส่งออกการค้าการขายนะครับแล้วก็ที่ผมไปประชุมมาที่หอการค้าแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ต่างๆนะครับเพื่อนำมาสรุปและเล่าให้ฟังนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีไปประชุมนะครับทางกรมเจรจาการค้านะครับก็มีคุยเกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรีนะครับของไทยนะครับกับอาเซียนกับยุโรปนะครับผมก็มีเสนอเกี่ยวกับเรื่องการที่สารพวกเรื่องการสร้างถนนเนื่องจากประเทศไทยเรานี่มีความชำนาญเรื่องการสร้างสาธารณูปโภคนะครับหรือ facility นะครับ infrastructure นะครับก็เลยเสนอว่าภาครัฐควรจะใช้ระบบ barter system หรือระบบที่แลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้เราซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะครับแทนที่เราจะจ่ายเป็นตังค์เราก็จ่ายเป็นการสร้างถนนให้กับประเทศเขานะครับให้เขามาลักษณะออกค่าเราค่าแรงแล้วก็ออกแบบต่างๆเพื่อสร้างถนนเพราะขณะนี้ถนนที่ไปทางพม่าและลาวเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับคุณภาพถนนไม่ค่อยดีเหมือนบ้านเรานะครับก็เลยมีการเสนอว่าถ้าทำลักษณะนี้เหมือนกับที่ประเทศจีนนะครับเขาไปสร้างถนนที่ไนจีเรียนะครับเพื่อแลกกับน้ำมันนะครับซึ่งลักษณะนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายวินวินแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะมีการค้าการขายการเดินทางโลจิสติกไปประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้นี่ทางแม่สอดข้ามไปนี่แย่มากเลยนะครับถนนสภาพแย่มากเลยนะครับสวนกันไม่ได้นะครับวันสลับกันวันหนึ่งไปวันหนึ่งมานะครับซึ่งภาครัฐเราควรจะมองในส่วนนี้ด้วยนะครับควรจะไปเจรจากับพม่าในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเราไปสร้างให้เขาเนี่ยการค้าการขายเราก็จะมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเรานิ่งนอนใจนะครับประเทศจีนนี่นำรถบรรทุกลงมาขายของพม่าวันละ 1,000 คันเลยนะครับประเทศไทยเรายังไม่ถึงเลย200คันนะครับซึ่งถ้าลักษณะนี้เราจะเสียดุลทางการค้าเราเยอะนะครับและทุกวันนี้เราก็เสียดุลการค้าอยู่นะครับเดี๋ยวมาชมแล้วก็มีข่าวนึงเกี่ยวกับทางด้านสายการบินChina Southern Airlines นะครับได้ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งข้อมูลนะครับณสถานีกวางเจานะครับโดยระบุค่ารหัสนะครับเป็น CC Chart นะครับ Outer Chart นะครับจำนวน50บาทต่อ Master Everbill อันนี้ก็ประกาศมาให้ท่านทราบท่านจะได้ทราบนะครับเส้นทางต่างๆนะครับไปเมืองจีนนะครับเส้นทางไปกวางโจวนะครับแล้วก็สัวเถานะครับแล้วก็ทางอเมริกาก็จะเก็บ250บาทนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ประกาศแจ้งให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาชมสไลด์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์โลจิสติกวันละคำนะครับวันนี้ก็ขสทางเฟดลิงก์ก็ขอเสนอศัพท์คำว่า Everbill นะครับ AWB นะครับหรือ Everbill หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศนะครับใบตราส่งสินค้าทางอากาศก็จะเป็นเอกสารที่ใช้ในการหลักฐานนะครับในการขนส่งทางอากาศว่าสายการบินนะครับหรือตัวแทนเฟรทโฟร์เวิร์ดเดอร์นะครับได้ออกในนามผู้ขนส่งนะครับว่าขนส่งผู้ส่งไปที่ไหนนะครับผู้ส่งจากประเทศไทยหรือจากประเทศอะไรเป็นผู้ส่งออกแล้วก็ส่งไปที่ผู้รับที่ไหนแล้วก็สินค้าเป็นอะไรราคาค่าระหว่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการแสดงสินค้ามูลค่าสินค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับน้ำหนักสินค้ารายละเอียดของสินค้านะครับกี่พอสินค้านะครับแล้วก็
กว่าขนาดของสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ชื่อรหัสต่างๆของสินค้านะครับเอวบิลอันนี้นะครับเวลามีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับการขนส่งนะครับตัวนี้จะเป็นหลักฐานและใบยืนยันนะครับและสามารถจะโอนสิทธิ์ได้ด้วยนะครับมีคล้ายๆกับ Bill of Lading แต่ตอนนี้เป็นการขนส่งเน้นทางอากาศอย่างเดียวครับถ้าพูดถึงทางอากาศเราจะพูดคำว่า Air Bill ตลอดนะครับ Government has tried to cut 2 billion นะครับ2 trillion ตันโลนนะครับก็ทางก่อนท่านลองฝ่ายค้านนะครับลองพักลองทางด้านฝ่ายค้านคุณกรชวนิตก็บอกว่าอยากให้ตัดเรื่องเกี่ยวกับการกู้2ล้านล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นด้วยนะครับว่าท่านสงวนท่านชัดชาตินะครับสิทธิพันธ์นะครับกับคุณประภัทรจงสงวนนี่ก็ปิดขมับเลยนะครับก็เครียดนะครับก็มีการเจรจาแต่ก็เข้าใจว่าผ่านไป2วาระแล้วนะครับก็รอวาระที่3นะครับทางบริษัท Fedlink Express เราก็มีบริการทางด้านเกี่ยวกับผสมประกอบทางด้านเคมีนะครับแล้วก็มีบริการทางด้านสินค้าคลังสินค้าอันตรายด้วยนะครับแล้วก็ส่งออกทางด้านค่าระวางไปทั่วโลกด้วยครับ Merck's Line Mbranch Social Media นะครับก็ Merck's Line ค่อนข้างจะอึดอัดเกี่ยวกับการที่เรือของ Merck's Line เนี่ยมีคนเอารูปเรือของเมอร์สไลน์ไปชนปลาวาฬตายนะครับแล้วก็มีการไปเก็บสินค้านะครับโดยที่ใส่เข้าไปใน Facebook แล้วด้านมีคนกดไลค์เยอะด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าไปชนปลาปลาวาฬประมาณ12เมตรเสียชีวิตนะครับตายไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นโซเชียลมีเดียอันนึงซึ่งก็ทำให้ทางเมอร์สไลน์ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเมอร์สไลน์ก็มีเรือลำหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า Triple E นะครับซึ่งเป็นเรือคอนเทนเนอร์นะครับเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมีมูลค่า185ล้านนะครับเมอร์สไลน์เป็นสายเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนี้นะครับมีกองเรือที่เยอะที่สุดในโลกณขณะนี้ครับอันนี้Bigger 787 Dreamline Take to Sky นะครับก็Boeing นะครับ Boeing ทางด้าน Boeing 787นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ยาวที่สุดนะครับของ Boeing นะครับก็สายเรือ Dreamline ก็ได้นำการทดลองแล้วนำไปบินแล้วใช้บริการแล้วนะครับก็ใครอยากลองนั่งดูก็ไปสายการบินนี่จะบินเน้นที่อเมริกามากนะครับก็ลองไปทดลองดูได้นะครับอันนี้ก็ Thai Say Landing Gear Hatch Story of Frost นะครับการบินไทยซึ่งที่มีข่าวนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับว่าตกนะครับทางด้านรันเวย์นะครับแล้วก็มีปัญหานะครับมีผู้บาดเจ็บนะครับก็ทางกรรมการการบินไทยก็มีออกมาแถลงนะครับว่าเป็นข้อบกพร่องของระบบเกียร์ของเครื่องบินนะครับก็ค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับว่าเป็นข้อบกพร่องของระบบเกียร์ของเครื่องบินนะครับทางด้านเครื่องบิน A330 นะครับอันนี้ก็มีการส่งไปให้เจ้าของเครื่องบินรับทราบแล้วนะครับAirbus นะครับอันนี้เป็นเครื่องบิน Airbus นะครับก็ทาง Airbus ก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้นะครับเพราะอันนี้ก็ทำให้ประเทศไทยนี่เสียความมั่นใจในส่วนนี้มากนะครับอันนี้ก็ New Charter Airline See Plenty of Room for Gold in Thailand นะครับ Charter ก็หมายถึงการเช่าเหมาลำนะครับการเช่าเหมาลำเครื่องบินนะครับไม่ว่าการเช่าเหมาลำซึ่งการเช่าเหมาลำนี่หมายถึงการเช่าที่เป็นลักษณะในกรณีมีสินค้ามากหรือในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวมากนะครับแล้วก็เป็นบริษัททัวร์ก็ต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับการเช่าเหมาลำก็จะเช่าเป็นช่วงๆส่วนใหญ่ก็จะเช่าเครื่องบินที่เป็นลักษณะไม่สายการบินประจำนะครับก็จะมีการเช่านะครับแล้วก็เช่าจากเครื่องบินต่างๆนะครับก็มีบริษัทชื่อAsian Atlantic Airline นะครับก็แจ้งมาว่าขณะนี้ธุรกิจการเช่าเหมาลำเพื่อที่มาลงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูเก็ตกรุงเทพนี่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากนะครับเขาก็พูดถึงบูมก็หมายถึงโอกาสทางด้านการเจริญการเติบโตทางด้านธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวของเรานี่มีสูงมากนะครับอันนี้ก็พม่านะครับพม่าก็มีทางธีรวรรณนะครับก็อันนี้ก็เป็นท่าเรือที่พม่านะครับ
ก็มาให้เราชมกันนะครับว่าขณะนี้พม่านี่มีการเจริญเติบโตยังไงนะครับทางเฟดลิงของเราก็มีรถบรรทุกนะครับมีรถเทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีรถไอโซแทงแล้วก็ทางสิงคโปร์นะครับทางขณะนี้ทาท่านะครับที่ผลิตรถทาท่านะครับได้ไปซื้อกิจการนะครับนะครับของประมาณ100ร้านนะครับกับทางด้านสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับซึ่งทาท่าก็จะมีถือหุ้นอยู่ 51% ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับอันนี้ไม่ใช่สิงเป็นคนสิงละเป็นครึ่งแขกครึ่งอินเดียแล้วนะครับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับทาท่านี่ใหญ่นะครับและ incentive for export plan นะครับ incentive for export plan ก็หมายถึงภาครัฐก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้เงินอุดหนุนนะครับนะครับแล้วก็มีการจัดแมทชิ่งนะครับแมทชิ่งก็คือจัดธุรกิจพ่อค้าพ่อขายมาเจอกันนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับมาเจอกันนะครับเพราะว่าการส่งออกของเรานี่ตกลงนะครับเมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทางรัฐกำลังกระตุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีท่านยิ่งลักษณ์นะครับท่านโฆษกของภาคของทางด้านรัฐบาลพม่านะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็ขอให้ทางรัฐบาลนี่ให้การสนับสนุนนะครับทางด้านโปรเจกต์โครงการของทวายนะครับอันนี้ก็มีการตัดทางด้านเงินสนับสนุนนะครับทางด้านประเทศอินโดนีเซียนะครับก็จะทำให้การส่งออกของอินโดนีเซียนะครับกุ้งนะครับก็ส่งไปที่อเมริกามีปัญหานะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็จำกัดการส่งถ่านหินออกเนื่องจากมีการลักลอบส่งถ่านหินเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ EU ก็แบนลิสก็หมายถึงได้ยกเลิกการห้ามนะครับสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะครับเข้ามานะครับในประเทศยุโรปนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตของเรานี่ก็ขึ้นมาแค่ 4% เองนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นbuildings on the logistic advance นะครับก็มีการพัฒนาการก่อสร้างนะครับแล้วก็ท่านยิ่งลักษณ์ก็ได้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลีให้ขอความช่วยเหลือทางด้านการเจรจาทางด้านการค้าเสรีให้กับไทยด้วยครับครับและอินโดนีเซียก็มีการมองตลาดใหม่ๆเพื่อขยายการส่งออกมากขึ้นไอเชียนก็มีการให้ความสำคัญกับการค้าเสรียุโรปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เมืองจีนก็มีการให้เครื่องจักรนะครับนำไปผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวกับแพ็คกิ้งนะครับไปที่ลาวย้ายฐานการผลิตไปที่ลาวนะครับแล้วก็บริษัท Unique Engineering นะครับก็ได้สมัครทานขอสร้างนะครับที่สนามบินภูเก็ตนะครับโอเคนะครับเนื่องจากแล้วก็อันสุดท้ายนะครับชายแดนเขมรนะครับที่ผ่านมาก็มีเนื่องจากกรมศุลไทยเรานี่ไปบล็อกทางด้านชายแดนเพราะว่ามีการขนนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายพวกที่ก๊อปปี้นะครับสินค้าที่ลอกเลียนแบบลิขสิทธิ์นะครับทางกรมศุลก็เลยลอกทางเขมรไม่พอใจนะครับก็เลยทำการปิดถนนผ่านชายแดนเลยนะครับก็มีเจรจาตอนนี้ก็ยุติไปแล้วนะครับก็เราก็ข้างบ้านก็ต้องระวังนิดนึงนะครับกระทบกระทั่งกันนะครับมันก็หลายอย่างพอเราเข้มเขาก็ไม่พอใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับก็เป็นผลกระทบนะครับเนื่องจากเวลาเราหมดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับในรายการของเรานะครับก็ถ้ามีอะไรสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปนี่เว็บไซต์นะครับข้างล่างนี่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติชมหรือเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับที่ให้การติดตามรายการเรามาตลอดนะครับครับก็ขอสวัสดีครับ